สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังดราม่าครูกายแก้วไหว้เทพหรือปีศาจไม่ว่าศรัทธาหรืองมงายแต่มูเตลูไทยโกยรายได้นับหมื่นล้านแม้วันนี้ครูกายแก้วจะได้ชื่อว่าเป็นรูปเคารพสายมูที่มาแรงสุดๆของบ้านเราแต่กระนั้นก็ทำให้ชาวเน็ตเสียงแตกมีทั้งผู้ที่เชื่อและไม่เชื่อซึ่งแต่ละฝั่งต่างก็มีเหตุผลตามความคิดความเชื่อของตัวเองอย่างไรก็ดีงานนี้ได้ก่อให้เกิดเป็นดราม่าให้ชาวเน็ตได้ถกเถียงแลกเปลี่ยนทัศนะในโลกโซเชียลกันอย่างกว้างขวางอีกเรื่องหนึ่งเรามารู้จักครูกายแก้วกันดีกว่าสำหรับประวัติความเป็นมาของครูกายแก้วโดยสรุปย่อๆระบุว่าครูกายแก้วเป็นฤาษีที่มีตบะและมีวิชาอาคมแก่กล้าเมื่อราวพันปีที่แล้วจนได้ชื่อว่าเป็นบรมครูผู้เรืองเวทที่แม้สังขารกายหยาบจะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแต่จิตวิญญาณยังคงอยู่พร้อมทั้งมีผู้สืบทอดวิชาเรื่อยมาต่อมาพระธุดงค์ไทยรูปหนึ่งที่เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่นครวัดนครธมประเทศกัมพูชาได้เรียนรู้วิชาอาคมของครูกายแก้วเมื่อเดินทางกลับเมืองไทยได้นำรูปเคารพครูกายแก้วกลับมาให้ลูกศิษย์คือจ่าสิบเอกทวินมิลินทรยินดาหรือพ่อวินจากนั้นพ่อวินได้มอบรูปเคารพครูกายแก้วต่อให้กับอาจารย์สุชาติรัตนสุขหรือพ่อสุชาติซึ่งนอกจากจะเป็นผู้สืบต่อวิชาแล้วยังเป็นผู้สร้างเทวรูปบูชาครูกายแก้วแห่งแรกในเมืองไทยด้วยสำหรับรูปลักษณ์ต้นตำรับดั้งเดิมของครูกายแก้วที่พระธุดงค์ไทยนำมาจากกัมพูชามีลักษณะเป็นคนนั่งคูเข่าองค์เล็กๆซึ่งเป็นศิลปะบายนขนาดหน้าตักประมาณ2นิ้วก่อนที่ต่อมาพ่อสุชาติจะนิมิตเห็นท่านแล้วสร้างรูปเคารพครูกายแก้วเป็นประติมากรรมต้นแบบของผู้บำเพ็ญตนอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิมีหน้าตาขึงขันหน้าเกรงขามด้านหลังมีปีกดวงตาสีแดงกล่ำที่ปากมีเขี้ยวคล้ายนกกระเวกทำให้หลายคนเชื่อกันว่าครูกายแก้วเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งนกซึ่งภายหลังได้มีผู้นำรูปลักษณ์จากประติมากรรมต้นแบบไปสร้างเป็นรูปเคารพครูกายแก้วให้คนกราบสักการะกันปัจจุบันครูกายแก้วถูกยกให้เป็นอสูรเทพอสูรที่ทำบุญด้วยโมหะหรืออสูรเทพแห่งโชคลาภซึ่งเชื่อกันว่าผู้ที่มากราบไหว้ขอพรครูกายแก้วหรือที่บางคนเรียกกันว่าพ่อใหญ่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จสมหวังร่ำรวยมีเงินทองไหลมาเทมาอีกทั้งยังเชื่อว่าหากใครบูชาจะช่วยให้การเจรจาค้าขายสำเร็จลุล่วงเนื่องจากรูปลักษณ์ครูกายแก้วมีลักษณะคล้ายนกกระเวกสัตว์ในตำนานจากป่าหิมพานต์ที่มีซุ้มเสียงอันไพเราะนอกจากนี้ยังมีผู้เชื่อกันว่าครูกายแก้วคืออาจารย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ของผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งทางเพจพิมาย National Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายได้ออกมาให้ข้อเท็จจริงว่าสำหรับครูของพระเจ้าชัยวรมันที่7ตามจารึกปราสาทตาพรหมกล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่7ให้ประดิษฐานรูปเหมือนของครู2คนคือศรีชยมังคลารถเทวะและศรีชยกีรติเทวะครูกายแก้วยิ่งดังยิ่งดราม่าความเคารพศรัทธาที่คนกลุ่มหนึ่งมีต่อครูกายแก้วนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่มีผู้นับถือกันมาหลายปีแล้วซึ่งนับวันก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยสถานที่สักการะครูกายแก้วที่เด่นๆนั้นก็อย่างเช่นเทวาลัยพระพิฆเนศบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเทวาลัยพระพิฆเนศสี่แยกกล้วยขวางกรุงเทพมหานครศาลพระพิฆเนศอาเขตจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงในบางวัดเป็นต้นและล่าสุดได้มีการสร้างศาลครูกายแก้วองค์ใหญ่ขึ้นที่บริเวณลานโรงแรมเดอะบาซ่าแบงคอกรัชดาภิเษกซึ่งได้มีการทำพิธีบวงสรวงไปเมื่อวันที่13สิงหาคม66ที่ผ่านมาขณะที่ก่อนหน้านั้นในวันที่9สิงหาคม66ในการขนย้ายรูปเคารพครูกายแก้วองค์ใหญ่สูง4เมตรกว้าง3เมตรครึ่ง
ขนาดหน้าตัก108นิ้วเพื่อมาติดตั้งได้เกิดไวรัลครูกายแก้วขึ้นเมื่อรูปปั้นไปติดคานสะพานทำให้รถติดยาวเหยียดจากรัชดาไปถึงสะพานพระรามซึ่งไม่น่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยเหตุบังเอิญหรือจงใจการตลาดแต่งานนี้ถือว่าประสบความสำเร็จทางการตลาดอย่างสูงเพราะทำให้ชื่อเสียงครูกายแก้วโด่งดังขจรไกลกลายเป็นที่รู้จักของคนไทยส่วนใหญ่ผ่านสื่อเพียงชั่วข้ามคืนเมื่อดังเร็วดังแรงและดังในด้านลบกระแสดราม่าก็มาเร็วและแรงเช่นกันโดยงานนี้ชาวเน็ตไทยเสียงแตกมีทั้งฝั่งผู้ที่เชื่อเคารพศรัทธาและฝั่งไม่เชื่อไม่นับถือซึ่งแต่ละฝั่งต่างก็มีเหตุผลตามความคิดความเชื่อของตัวโดยทางฝั่งของกลุ่มคนที่เชื่อนั้นหลายๆคนอาจเคยสำเร็จสมหวังจากการขอพรครูกายแก้วมาแล้วหรือบางคนต้องการที่พึ่งทางใจเพิ่มหรือบางคนเมื่อมีสิ่งมูใหม่ๆก็จะตามไปขอเลขขอพรกันเป็นปกติอยู่แล้วหรืออื่นๆขณะที่กลุ่มคนฝั่งไม่เชื่อมองว่านี่เป็นเรื่องงมงายเป็นการเคารพกราบไหว้พูดผีปีศาจซาตานเคารพบูชาในด้านมืดยิ่งด้วยรูปลักษณ์ของครูกายแก้วที่ดูดุดันน่าสะพรึงก็ทำให้เกิดการปั่นว่าครูกายแก้วมาจากกากอยสัตว์ผสมที่เป็นมารกึ่งอับมนุษย์และมังกรตามความเชื่อของชาวยุโรปเนื่องจากทั้งสองต่างมีลักษณะที่คล้ายกันอย่างไรก็ดีหากดูจากประวัติความเป็นมาของครูกายแก้วแล้วจะเห็นว่าไม่เกี่ยวกับกากอยแต่อย่างใดเที่ยวไทยสายมูสร้างรายได้นับหมื่นล้านแม้ครูกายแก้วจะทำให้ชาวเน็ตเสียงแตกเกิดเป็นดราม่าและกระแสต่อต้านอย่างหนักแต่ทางเพจแค่คิดเคลื่อนไทยที่เป็นเนื้อเดียวกับพรรคเพื่อไทยกลับมองว่านี่นอกจากจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วยังเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้อันมหาศาลของประเทศโดยบทความมูเตลูรู้ไหมสร้างรายได้เป็นหมื่นล้านของเพจดังระบุว่าเมืองไทยเป็นแหล่งสายมูที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นพระพรหมเอราวัณพระตีมูรติที่เซ็นทรัลเวิลด์พระพิฆเนศห้วยขวางหลวงพ่อทำใจที่เชียงใหม่ไอ้ไข่ที่นครศรีธรรมราชหรือวังพญานาคคำชะโนดที่อุดรธานีเป็นต้นขณะที่ธุรกิจสายหมู่อย่างพระเครื่องนั้นในปี2550มีมูลค่าสูงถึง 40,000 ล้านบาททีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีธุรกิจสายหมู่ที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำในระดับร้อยล้านพันล้านอีกอย่างเช่นไลลาเครื่องประดับสายหมู่ตลาดเบอร์มงคลและวงการหมอดูเป็นต้นอย่างไรก็ดีแม้ไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่โดดเด่นในเรื่องมูเตลูแต่ที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ขายการท่องเที่ยวในมิตินี้จากชาวต่างชาติเท่ากับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติดังนั้นหากเราจะมองข้ามเรื่องความงมงายไปแล้วร่วมกันผลักดันให้มูเตลูกลายเป็นการท่องเที่ยวอีกมิติหนึ่งควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทำให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศเราเพิ่มมากขึ้นนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศเลยทีเดียวสำหรับกระแสดราม่าครูกายแก้วที่หนักหน่วงในช่วงนี้นั้นถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่แต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะเชื่อและไม่เชื่อในการเคารพบูชากราบไหว้สิ่งต่างๆโดยที่ไม่ไปละเมิดลุกล้ำระรานสิทธิ์ทางความคิดความเชื่อของคนอื่นและต้องไม่ทำผิดกฎหมายผิดศีลธรรมหรือหลอกลวงบิดเบือนข้อเท็จจริงส่วนใครที่หวังเล่นกับกระแสความเชื่อนำความเชื่อมาบิดเบือนปั่นกระแสจนสังคมวุ่นวายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ไม่ควรปล่อยผ่านด้วยประการทั้งปวงศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ